จิรักคะฝากผลงานของเธอหน่อยสิคะมีอะไรบ้างตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่2เรื่องนะครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับปิ๊กแล้วนะคะจะเห็นว่าวันนี้ปิ๊กมีคิวแล้วก็หน้าอย่างอื่นคือล้นหมดเลยเนาะวันนี้ปิ๊กจะมารีวิวรองพื้นค่ะรองพื้นที่ปิ๊กจะมารีวิวเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นกันบนหน้าปกวิดีโอแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยตัวนี้คือรองพื้นของซิฟฟอล่านะคะตัวรุ่นออกโกลว์หน่อยทำให้ผิวดูสวยอะไรประมาณนั้นเนาะเขาบอกว่ามันปกปิดดีติดทน10ชั่วโมงแล้วก็คุมมันด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกไหมเนาะแล้ววันนี้นะพี่จะทำคลิปเป็นประมาณว่ากึ่งวีล็อกนิดนึงให้มันดูแบบน่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนว่าไปกับเราทุกที่อะไรประมาณนั้นเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่าแต่พี่จะพยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็น่าสนใจอะไรวันนี้นะผมว่าพี่จะชอบกันวันนี้จะสังเกตว่าปิ๊กจะมีแบบพวกจุดด่างดำบนใบหน้าแบบเยอะใช่ไหมนั่นแหละเป็นสิวเพิ่งจะหายเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนิดนึงก่อนที่จะลงรองพื้นนะก็นี่เลยแบบนี้เลยนะคะสภาพหน้าปิ๊กตอนนี้คือแบบจุดด่างดำจุดด่างดำจุดด่างดำแล้วก็เป็นสิวแบบปวดแบบเล็กๆอ่ะเพิ่งจะหายจากรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จุดด่างดำจุดด่างดำแล้วนี่ก็สิวนิดนึงก็เดี๋ยวดูกันว่ารองพื้นตัวนี้มันจะปกปิดได้ดีขนาดไหนนะคะพี่จะบอกว่าสีที่พี่เอามานั่นก็คือ31อัลมอนด์นะคะแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าโมเยนมีเดียมนะคะพี่ก็ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะคะมันไม่น่าจะใช่ชื่อสีเนี่ยชื่อสีมันน่าจะเป็นอัลมอนด์มากกว่ายังไงเราก็จะมาลงกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะสวอตสีเพื่อนๆให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะนี่คือนี่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเนื้อเขาดูแบบเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนเห็นปะ31มันก็ดูออกเหลืองๆแดงๆนิดนึงเดี๋ยวลองมาทาบนใบหน้าเลยละกันงั้นปิ๊กเอาส่วนตรงนี้ละกันเนาะมาทาบนใบหน้านะเปลืองโอเคเอาเป็นว่าฝั่งนี้ปิ๊กจะลงด้วยฟองน้ำฝั่งนี้ปิ๊กจะลงด้วยมือนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะงั้นลงเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่ก็ทาไปครึ่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วฝั่งนี้คือฝั่งที่ปิ๊กทารองพื้นฝั่งนี้คือไม่ได้ทารองพื้นเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนิดหนึ่งว่าความแตกต่างเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่ฝั่งที่ปิ๊กทารองพื้นนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้คือไม่ได้ทารองพื้นนะจะเห็นว่าจุดด่างดำคือยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือเนียนเรียบไปเลยแต่พี่จะบอกว่ารองพื้นของเขาเบอร์31อันนี้นะคะมันจะให้สีออกเหลืองแล้วก็แดงหน่อยนะคะไม่ได้แบบออกเหลืองเลยอะไรประมาณนั้นนะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่คิดอยู่ตอนนี้นะคิดว่าเขาไม่น่าจะคุมมันมากหรือเปล่าเพราะว่ามันให้ผิวแบบดูโกลว์ดูแบบดูเงาดูแบบดิวอี้ดูแบบเหมือนไม่ได้แต่งอะไรประมาณนี้มากกว่ามันให้ดูแบบผิวดูสุขภาพดีขึ้นมาเฉยๆนะแต่รองพื้นตัวนี้บอกเลยว่ามันสามารถแบบเพิ่มเลเยอร์การปกปิดได้ด้วยนะปิ๊กบิวซ้ำตรงนี้นะตะกี้ที่ปิ๊กเป็นจุดด่างดำแบบเยอะๆตอนนี้คือหายแบบเนียนกริบเลยแล้ววันนี้ปิ๊กจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์ด้วยนะตอนแรกคิดว่าถ้ามันคล้ำเกินไปนะปิ๊กจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Maybelline มาทาตรงบริเวณหน้าแก้มนะแต่ตอนนี้ดูแบบโอเคอยู่นะหน้าดูสวยอยู่งั้นไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะโอเคฝั่งนี้ปิ๊กจะใช้รองพื้นกับฟองน้ำนะคะดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะแต่จะบอกว่าใช้มือเกลี่ยคือเกลี่ยง่ายมากทุกคนเกลี่ยแบบง่ายมากมันลื่นแบบเกลี่ยง่ายสุดตอนนี้ก็จะใช้ฟองน้ำดูว่าการปกปิดมันจะเป็นระดับไหนเหมือนกันหรือเปล่าอะไรงี้ทุกคนคะตอนนี้ปิ๊กลองพื้นทำไมหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกที่ได้ตอนนี้คือไม่รู้สึกหนักหน้าเลยทั้งที่ปิ๊กแบบบิวซ้ำแบบหลายรอบมากแล้วก็หน้าไม่เป็นคราบเลยหลังจากนี้ปิ๊กขอตัวไปแต่งหน้าก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงนะแล้วก็เราก็ไปข้างนอกด้วยกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะปิ๊กก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะออกจากบ้านเดี๋ยวปิ๊กขอสรุปถึงรองพื้นตัวนี้กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอาในเรื่องของสีก่อนนะคะสีของเขาเนี่ยมันจะออกแบบแดงแล้วก็เหลืองนะคะแต่โดยรวมถือว่าดีมากๆเลยวันนี้ปิ๊กทาแค่เฉพาะที่หน้านะไม่ได้ทาที่คอจากในมอนิเตอร์นี่จะเห็นว่าแบบสีแบบค
คอกับหน้าดูสม่ำเสมอใช่ไหมแต่ไม่ใช่แค่ในมอนิเตอร์นะคะพี่จะบอกว่าในกระจกก็แบบสีแบบสม่ำเสมอแล้วก็สวยมากเลยดูแบบผิวปิ๊กแบบสุขภาพดีมากเลยตอนนี้นะในเรื่องของการปกปิดของเขานะคะพี่ก็ชอบเช่นกันมันเหมือนกับว่าทากี่ครั้งก็รู้สึกแบบสบายผิวหน้ามากเลยแล้วก็การปกปิดของเขาถึงขั้นแบบ full coverage เลยนะคะใครที่ต้องการแบบปกปิดสูงสุดก็แบบบิวซ้ำนะคะบิวซ้ำกี่ครั้งก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็ใครต้องการบางเบาก็ทาแค่รอบเดียวก็พอแล้วนะคะก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ถือว่าชอบอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงเย็นๆค่ำๆจะรู้สึกยังไงกันต่อนะคะในเรื่องของความติดทนคุมมันอะไรงี้นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาตามเวลาในโทรศัพท์เลยอ่ะนี่อ๋อบ่าย 2:54 นาทีนะคะเวลาตอนนี้นะคะก็ตอนเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตอนนี้เราตามปิ๊กไปข้างนอกเลยดีกว่าค่ะว่าปิ๊กจะไปทำอะไรบ้างวันนี้งั้นไปกันเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะนี่คือคนขับรถของเรานะคะอ่ะวันนี้หน่อยแค่นี้เหรอโอเคขับรถต่อไปนะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตอนเราถึงฟิวเจอร์รังสิตอ๋อใช่เรากำลังจะไปฟิวเจอร์รังสิตนะคะเขาบอกว่ามีเมเบอรีนลดถึงประมาณเกือบ 80% ประมาณนั้นมั้งที่มิ้นเห็นในเว็บของอะไรนะของอีเวนต์บอยนะวันนี้เราก็จะไปที่อีเวนต์บอยนะคะเดี๋ยวจะไปกวาดเมมโมรีมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไปถึงที่นู่นเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะน่ากินมากเลยอ่ะนี่ปิ๊กมาร้านที่แบบเขามีรีวิวเยอะแล้วก็กำลังดังอยู่ช่วงนี้ใน Facebook นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสั่งไปแล้วมันจะได้มาเป็นแบบไหนนะคะนี่ที่เราอยากได้น่ากินมากเลยเจ๊แจ็คหันมาหน่อย บ้านกันแล้วนะคะทุกคนปิ๊กจะบอกว่าปิ๊กไปอีเวนต์บอยมาไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูเพราะว่ากำลังยุ่งๆอยู่นะคะก็ตอนนี้กลับบ้านแล้วเพราะว่ามีภารกิจต้องทำนั่นก็คือคริสนัดเพื่อนไว้ที่บ้านเนี่ยประเทิง
เพื่อนกำลังมาแล้วเขาจะทำอาหารเม็กซิโกให้กับเพื่อนกินนะซึ่งบิ๊กก็จะกินเหมือนกันนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะมีโอกาสอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายบ้างเล็กน้อยให้กับเพื่อนๆใน YouTube เราดูนะโอเคปะโอเคไหมพูดก่อนโอเคสรุปว่าโอเคอะไรไม่ได้ฟังช่างมันไม่เป็นไรโอเคมาดูกันว่าบิ๊กได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้บิ๊กจะบอกว่าที่บิ๊กไปซื้อของที่ Event Boy อ่ะเป็นพวก Maybelline หรือว่า L'Oreal อะไรอย่างงี้ที่เขาบอกว่าลดแบบเกือบ 80% นะจะบอกว่าจะลดจนถึงประมาณสิ้นเดือนใช่ไหมแต่อยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนนะคะเขาบอกบิ๊กว่าหมดตั้งแต่วันแรกเลยนะคะมีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นที่มันเหลืออยู่นะซึ่งบิ๊กได้มาในบรรดาที่เขาลดอ่ะก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะก็ประมาณ700กว่าบาทนะคะแต่ว่า700กว่าบาทที่ได้มันเยอะมากเลยนะนี่ไปเซตแบบเห็นไหมแบบเยอะมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันนิดนึงว่าลดได้มาเยอะจริงๆนี่นะคะของที่บิ๊กได้มานะเดี๋ยวโอเคอันนี้คือของที่บิ๊กได้มานะคะก็จะประมาณนี้นะแล้ววันหน้าเราเริ่มหมั่นแล้วนะเธอจากในกล้องเนี่ยเธอว่าปะว่าน้องน่ารักใช่ไหมน่ารักเนาะยิ้มให้ดูหน่อยดิน่ารักเชียวเธอว่าแม้ผู้หญิงเราถึงจะมีปากเดียวแต่ว่ามีลิปกี่เท่งก็ได้ใช่ไหมก็ได้เหรอตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่2เรื่องนะครับสักทองครับทุกเสาร์อาทิตย์8โมงเช้าแล้วก็อ๋อที่แสดงเป็นคนที่แบบหัวย่อยๆใช่ไหมใช่ใช่คนนั้นแหละจริงเหรออ่ะเดี๋ยวแปะรูปให้แปะแล้วก็ชาชาชาทารักนะครับซึ่งกำลังฉายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแสดงเป็นตัวอะไรเป็นโจรเป็นผู้ร้ายใช่ไหมเป็นพระเอกอ๋อเป็นคนที่ว่าหลงรักนางเอกหัวปักหัวปั๊มแล้วก็โดนนางเอกหักอกนางปักใช่ไหมน่าเอ็นดูเนาะก็ต้องดูนะใช่ปะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่รู้โอเคโอเคอ่ะไปติดตามละครนางด้วยนะคะแล้วก็ช่องบิ๊กก็ต้องดูเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันหลังเดี๋ยวบิ๊กจะมีแบบพ่วงวีล็อกประมาณว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มาลงช่องบ้างเนาะแบบอัปเดตช่วงเวลาใจเย็นอัปเดตเนาะความเคลื่อนไหวของเราว่าเราทำอะไรกันบ้างนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆแบบชอบดูอะไรแบบไหนนะแต่เราก็จะพยายามทำออกมาให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนต้องการให้เราทำคลิปแบบไหนจริงๆเพื่อนๆแนะนำได้นะเราจะได้แบบเอาไปปรับปรุงหรือว่าเอาไปแบบทำให้เพื่อนๆแบบชอบกันอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็งงปปายอยู่อะแต่โดยหลักๆก็คือแต่งหน้านั่นแหละผมเป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็พวกรีวิวของลีนะคะก็ไปกลับบ้านกันตอนนี้นะคะทุกคนปิ๊กก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ปิ๊กอยู่บนชั้น2ในห้องน้ำของปิ๊กคนเดียวเลยนะเดี๋ยวให้ดูกันนิดหนึ่งว่าห้องน้ำเราแบบไม่มีใครใช้ร่วมมันเป็นยังไงก็จะมีของผู้หญิงแบบกีกาแบบสารพัดเลยนะคะแล้วก็มีนกตัวนี้เป็นนกเขานะคะปิ๊กไม่กล้าไล่มันเพราะว่ามันเป็นนกแม่ลูกอ่อนอะไรงี้นะมันมีลูกอยู่ปิ๊กก็เลยเออให้มันอยู่แล้วกันสงสารมันเดี๋ยวมันจะไปมันก็ไปเองเนาะจริงๆมันเคยไปครั้งนึงแล้วนะเมื่อ2อาทิตย์ก่อนตายมันก็กลับมาอีกนะเราก็เลยเออเปิดหน้าต่างตรงนี้ไว้แล้วก็ไม่อยากไล่ให้มันอยู่อย่างนี้แหละก็ในห้องน้ำนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวปิ๊กค่อยมาสรุปช่วงค่ำๆนะคะว่าหน้าปิ๊กเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เรื่องความติดทนมันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะคะงั้นตอนนี้ก็ไปกินข้าวก่อนอันนี้หนึ่งอันนี้เป็นทาโกที่คิดทำเป็นอาหารเม็กซิโก
ลองกินว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากทุกคนจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรจะอร่อยมากจริงค่ะทุกคนเรามาสรุปกันเลยดีกว่าค่ะว่ารองพื้นของซิมโพล่าตัวนี้นะคะที่พิ๊กได้ใช้ไปวันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะพิ๊กต้องรีบพูดแล้วเพราะแบตกล้องมี 15% ละตอนนี้นะคะเป็นเวลา2ทุ่มประมาณ4นาทีนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้เห็นกันชัดประมาณนี้นะคะออก3นาทีนั่นแหละพิ๊กทำคลิปไปตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเนาะเสร็จช่วงนั้นก็เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าได้แล้วนะจนถึงตอนนี้นะคะพี่ยังไม่ได้ซับเหงื่อซับมันแต่อย่างใดเลยตั้งแต่กลับมาถึงบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะมาซับกันตอนนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันไปพร้อมๆกันเลยนะวันนี้พี่ใช้กระดาษซับมันเป็นของตัวนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันซึมซับได้มากกว่ากระดาษซับมันปกติ3เท่านะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันนะคะมันแผ่นแบบนี้ปกติพี่จะใช้แผ่นบางๆอ่ะซึ่งแผ่นบางๆเนี่ยซับอ่ะมันเป็นแค่แบบแผ่นฟิล์มมันไม่ใช่แผ่นฟิล์มมันเป็นแผ่นแบบกระดาษธรรมดาแต่อันนี้มันแบบเป็นแบบแผ่นฟิล์มนะคะมันน่าจะซึมซับได้ดีกว่ามั้งโอเคเรามาซับกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างซับเลยตัวนี้โดยรวมบิ๊กรู้สึกบิ๊กชอบนะมันให้สีที่สวยแต่ระหว่างวันรู้สึกว่าความมันมันก็เกิดขึ้นเยอะหน่อยมันก็ไม่ได้ควบคุมความมันได้ดีอะไรขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะสภาพผิวปิกด้วยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะปิกเป็นคนผิวมันผสมนะคะจะมันมากๆสุดๆก็ช่วงทีโซนนะคะหน้าแก้มก็จะมีแบบปะปลายบ้างแต่ว่าช่วงแบบตรงเนี้ยไม่มีความมันเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะโอเคพอซับแล้วหน้าก็ออกมาสวยเหมือนเดิมไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงเลยนะความติดทนของเขาติดทนดีมากบอกเลยว่าติดทนดีมากจริงๆปิกชอบนะแล้วก็เขาให้สีที่สวยมากเลยระหว่างวันก็ยังสีสวยอยู่ตอนนี้ก็ผิวดูสวยนะดูแบบผ่องดีดูเนียนดูแบบดูสวยทุกคนนี่นะคะความมันที่เกิดขึ้นชัดๆเลยประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเป็นแผ่นธรรมดาที่พี่ใช้คงจะได้ประมาณ3แผ่นมั้งหรือว่า2แผ่นครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าปกติอยู่แต่ถ้าความมันมากกว่า3แผ่นเป็นแบบแผ่นธรรมดาเดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนที่พี่เคยใช้เนี่ยนะมันน่าจะได้ประมาณ2แผ่นมั้ง2แผ่นครึ่งถ้าเทียบกับอันนี้แล้วประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้แผ่นเดียวเอาอยู่นะฮะคือเป็นกระดาษซับมันที่ซับความมันได้ถึง3เท่านะถือว่าดีมากๆเลยตัวนี้เดี๋ยวจะต้องใช้บ่อยๆละเพิ่งจะใช้ได้ไม่นานนะตัวนี้โอเคค่ะเรามาสรุปในเรื่องของติดทนที่พูดไปแล้วใช่ไหมตะกี้มันติดทนได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เรื่องของการปกปิดได้ดีมากๆเลยบิวซ้ำกี่ครั้งก็ไม่เป็นคราบค่ะนี่พูดจริงๆเลยระหว่างวันก็ไม่เป็นคราบค่ะเดี๋ยวดูดิว่ามีปกล่องบ้างไม่มีนะสวยเหมือนเดิมอ่ะเหมือนตอนแต่งหน้ามาใหม่ๆเลยแต่มันจะมีแบบหลุดลอกบ้างนิดนึงนะฮะตรงบริเวณช่วงจมูกตรงช่วงเนี้ยช่วงที่แบบเราใช้มือแบบไปถูโถเกลี่ยอะไรของมันนะมันก็มีแบบหลุดลอกบ้างเล็กน้อยนะตรงนี้ก็แบบโผล่มานิดนึงนะแต่โดยรวมไม่แย่นะคะทุกคนหน้าสวยอยู่จริงๆโอเคค่ะงั้นคลิปวันนี้พี่ขอปิดไว้เท่านี้แล้วนะอุ๊ยแพทใกล้จะหมุนละงั้นใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะพี่ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะพี่ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกอาทิตย์เลยงั้นวันนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้วันหน้าพี่จะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนได้ชมกันอีกนะคะงั้นวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบายค่ะต้องไปกินอันนี้ละอันนี้ฟรีมือพี่คิดนะพี่ทำให้น่ากินไหมมันเป็นอาหารเม็กซิโกชื่ออะไรจะไม่ได้ละโอเคไปละเสริมนิดนึงค่ะเผื่อว่าปิ๊กไม่ได้พูดอะไรไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆยังสงสัยข้องใจเรื่องอะไรของรองพื้นตัวนี้นะคะทักมาถามปิ๊กได้นะคะเดี๋ยวปิ๊กจะตอบนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวปิ๊กจะกลับมาตอบนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวไปแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบายค่ะ